ดึงแรงกดยี่ห้อ Inspect ตัว i8888นะครับพร้อมกับสแตน ITX885ฟังก์ชันการใช้งานของเครื่องฟอสเกตก็จะมีสีแดงเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับยูนิตก็คือการเปลี่ยนหน่วยมี3หน่วยมีนิวตันมีกิโลกรัมฟอสมีปอนปุ่มเซตซีโร่แล้วก็ปุ่มกดพีคก็คือการค้างค่าสูงสุดนะครับปุ่มเซตอัพปุ่มเมมโมรี่แล้วก็ปุ่มปรินต์เอาออกทาง IS232ส่วนสแตนก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับ M/A ตัวนี้ก็จะเป็นการเลือกการเคลื่อนที่ของสแตนแบบแมนนวลและออโต้ส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นการเซตจำนวนครั้งการเคลื่อนที่ขึ้นลงของสแตนนะครับสามารถตั้งได้ถึง 1,000 ครั้งนะครับข้างบนเป็นค่าที่เรานับได้จริงข้างล่างเป็นค่าที่เราตั้งไว้ครับปุ่มข้างล่างตัวนี้ก็คือการเป็นปุ่มเซตซีโร่นะครับผมครับตัวนี้ก็เลื่อนตำแหน่งแล้วก็ปรับค่าส่วนตัวนี้จะเป็นสปีดคอนโทรลก็คือความเร็วรอบของมอเตอร์ที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของสแตนนะครับจะมีตั้งแต่0ถึง500นะครับผมรอบต่อนาทีนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นการเคลื่อนที่ของสแตนนะครับเป็นการเคลื่อนที่ขึ้นลงแล้วก็เป็นปุ่มสต็อปนะครับผมครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันนะครับครับต้นก็เปิดเครื่องนะครับครับก็จะมีค่าต่างๆขึ้นมานะครับก็จะมีตรงนี้หน่วยเป็นนิวตันเราสามารถเปลี่ยนได้โดยการกดปุ่มที่ยูนิตกิโลกรัมฟอสเป็นปอนด์นะครับครับเราใช้เป็นนิวตันแล้วกันแล้วก็กดปุ่มพีคเมื่อกดพีคปุ๊บจะมีคำว่าพีคขึ้นมาที่หน้าจอครับจากนั้นก็ลองมาเลื่อนที่ตัวสแตนแล้วกันนะครับผมฮะก็ตอนนี้ด้านข้างของสแตนมันจะมีปุ่มสำหรับล็อกค่าขึ้นลงครับว่าให้ได้เป็นลิมิตอัปเปอร์กับโลเวอร์ลิมิตนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับก็กดที่ปุ่มขึ้นครับสแตนก็จะเลื่อนขึ้นพอถึงจุดอัปเปอร์มันก็จะเลื่อนลงมาอัตโนมัติครับ